ตัวเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมันแก้วแตงกวามากเลยค่ะคุณผู้ชมอะไรเอ่ยตาตาครับตา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 แต่งตัววัยรุ่นมากใช่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดหาให้หรือว่านี่ทางรายการคะเนี่ยอ๋อจัดมาเองค่ะจัดมาเองมีแฟนยังอะเราอ่ะมีนะครับมีแล้วด้วยค่ะค่ะก็ขอให้หนูทำตามความฝันนะแม่มาส่งแล้วเนาะคุณพ่อหน่อยค่ะขอให้หนูสู้เต็มที่เลยนะวันนี้นะครับมาถึงก็กางแขนจะให้อุ้มเลยคนเก่าว่าเล็กแล้วคนนี้เล็กกว่าคนเดิมอีกใช่ใช่ตาพาลูกไปจ่ายตลาดเหรอน้องตาตาค่ะอายุเท่าไหร่คะตาตาอายุเท่าไหร่คะอายุ9ปีครับน้องตาตาเราอายุ9ขวบเองทำไมเราถึงตัดสินใจมาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอะคะหนูชอบเพลงลูกทุ่งครับชอบใครเป็นพิเศษล่ะลูกตาตายอดรักครับยอดรักทำไมคนมันเป็นไม่ชอบแล้วลูกยอดรักขอมาทีเสียวไปถึงปู่ด้วยนะเนี่ยขอเชิญนักไต่ฟันยิงชายรีชมักเร็วไวเพื่อจะไปเป็นดาวอยากส่องแสงโดดเด่นเรื่องร้องถึงเส้นชัยสีทองอย่านั่งฟันต้องรีบก้าวไปร้องเพลงที่ไหนมาก่อนด้วยไหมครับที่โรงเรียนครับเคยประกวดที่โรงเรียนเหรอคะครับแล้วเป็นไงบ้างชนะไหมได้ที่1ครับโอ้โหเป็นแชมป์เก่าเดี๋ยวเราต้องมาฟังกันแล้วว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับน้องตาต้าวันนี้มาในเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับโอ้โหกำลังประกวดตั้งแต่แรกเกิดไม่เกิน15ปีเพราะฉะนั้นต้องถือว่าแบบสำหรับเด็กนะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยร้องตรงจังหวะเนื้อถูกแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบมีลีลามันเห็นเลยแบบเป็นเมล็ดพันธุ์อ่ะมีจบมีจิกตากระพริบแป๊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 บด้วยนะเก่งกว่าคนใหญ่ๆผู้หลักผู้ใหญ่เยอะใช่เก่งกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่แถวนั้นเยอะเยอะเยอะเชิญครับคุณครูธินกรไกรราชครับผมศิลปินแห่งชาติเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่า
อักขระวิธีการพูดของหนูเนี่ยดีมากเลยรวมทั้งการร้องเพลงเนี่ยเธอรักษาอักขระได้ชัดเจนสมกับเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยอย่างนี้อย่างนี้นะครับสมกับที่จะเป็นหูตาขาแขนที่แสนดีของวงการลูกทุ่งครับสนับสนุน